สวัสดีค่ะพบกับพวกเราแล้วนะคะช่อง The Little Big Things ค่ะวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการล้างจมูกสำหรับเด็กเล็กนะคะแล้วก็จะมาโชว์ให้ดูเลยว่าวิธีล้างเนี่ยล้างกันยังไงค่ะไปชมกันเลยอย่างแรกนะคะก็คือไซริงนั่นเองค่ะขนาด10ซีซีค่ะแล้วก็ถ้ามีเป็นจุกยางอย่างเงี้ยซื้อจากร้านขายยาก็ได้นะคะมันจะเวลาเข้าจมูกอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เจ็บค่ะเพราะตรงนี้มันจะเจ็บนะแล้วก็จริงๆถามว่าแบบเนี้ยแม่เมย์ได้จากโรงพยาบาลแต่ร้านขายยาก็น่าจะมีแหละนี่ใช่ไหมคะสั่งง่ายเลยราคาไม่แพงค่ะน่าจะหลัก10ด้วยต่อมาค่ะอันนี้ภาชนะเอาไว้ใส่น้ำเกลือค่ะนี่น้ำเกลืออย่างงี้ก็คือเทใส่เองเนาะเราจะไม่แบบเอาใส่ลิ้นจิ้มนี่ไม่ใช่นะคะครับแล้วก็ถาดรองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ซื้อตามร้านอุปกรณ์ได้หรือว่าอันนี้ขอจากที่โรงพยาบาลมาค่ะพยาบาลให้มาอันนี้คือพอเวลาเราใช้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่เมย์จะประกอบร่างให้ดูเราคือเทน้ำเกลือใส่นี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะชุบจากไซลิงนี้นะคะแล้วก็นี่อุปกรณ์ล้างจมูกแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญคือผ้าขนหนูหรือผ้าอ้อมนะคะไว้เช็ดจมูกด้วยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะจังหวะที่เราฉีดน้ำเกลือเข้าจมูกนะคะก็จะไม่ฉีดแรงมากค่ะแล้วก็คอยสังเกตอาการว่าจังหวะเขาหายใจหรือสำลักอะไรหรือเปล่านะคะค่อยฉีดเข้าไปเพิ่มค่ะสำหรับเด็กเล็กนะคะแบบเบบี๋เลยจนแบบสัก2ขวบถ้าเทียบกับน้องปุ่นที่เจอมานะคะก็ห่อตัวค่ะแล้วก็ให้นอนตะแคงแล้วก็ล้างสำหรับเด็กเล็กจะใช้ปริมาณน้ำเกลือในการล้างนะคะ10ถึง20ซีซีต่อครั้งนะคะจำนวนการล้างนะคะก็สามารถล้างได้เรื่อยๆค่ะเพราะมันเป็นการทำให้ขี้มูกหรือว่าเสมหะเนี่ยมันอ่อนตัวลงแล้วมันจะได้แบบออกมาง่ายๆเนาะเชื้อโรคจะได้ออกมาค่ะสำหรับเด็กโตเนี่ยอย่างน้องปุ้นเนี่ยถือว่าโตมาระดับนึงละตอนนี้นั่งล้างเองได้ละประมาณ40ถึง50ซีซีค่ะอย่างน้องปุ้นเนี่ยพอเริ่มมีเชื้อละก็จะแม่ก็จะพยายามล้างจมูกเช้ากลางวันเย็นถ้าไปโรงเรียนเนี่ยก็จะรบกวนให้คุณครูเนี่ยช่วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเห็นคลิปแล้วก็จะเห็นพัฒนาการของการล้างจมูกของน้องปุ้นนะคะแม่เคยพยายามที่จะแบบอยากให้เขาไม่กลัวแต่ต้องเข้าใจนะว่าเด็กเขาไม่เคยเจอเขาจะต้องคิดอะไรสารพัดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เห็นเด็กคนไหนสามารถล้างจมูกเองได้เร็วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเครียดนะให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติค่ะตอนนี้น้องปุ้นก็ยอมให้ล้างโดยที่ไม่งองแงเริ่มคุ้นเคยกับไซลิงแล้วอะไรเงี้ยค่ะวันนี้แม่เมย์ไปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และถ้ามันประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย